คิดได้ไม่สายใจเย็นลงตื่นตักบาตรทุก7โมงบ้านสวนแมทพิรณีหลังไร้งานนานเป็นปีใจสู้กลับมาเป็นนางเอกอีกครั้งถึงแม้เรื่องราวจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่กระแสความแรงของเรื่องยังไม่น้อยลงสำหรับนางเอกสาวสุดมั่นแมทพิรณีคงไทยที่กำลังคบหาดูใจอยู่กับสงกรานต์เตชะนรงค์และที่หลายคนทราบกันดีว่าสาวแมทนั้นกำลังมีละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวคู่กับณเดชน์คุกิมิยะซึ่งหลังจากเกิดกระแสดราม่าดังกล่าวก็ทำให้เรตติ้งไม่ดีเท่าที่ควรเพราะโดนกระแสแอนตี้จากชาวเน็ตเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวแววออกมาว่าทางผู้จัดได้วางตัวสาวแมทในละครเรื่องเกมปรารถนาคู่กับนายณภัทรยิ่งทำเอาชาวเน็ตไม่พอใจเป็นอย่างมากถึงขั้นแบนจะไม่ดูตั้งแต่เริ่มวางตัวกันเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวหลุดออกมาอีกว่าทางช่องได้ถอดสาวแมทฟ้าผ่าแล้วหลังปล่อยข่าวออกมาแต่กระแสความแรงของตัวสาวแมทเองยังไม่หายเลยทำให้ทางผู้จัดเมกลาเสียงอีกครั้งงานนี้คงต้องรอลุ้นว่าใครจะมาเสียบแทนตำแหน่งนางเอกของสาวแมทและล่าสุดทางด้านสาวแมทได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังมีกระแสข่าวลือโดนสั่งปลดด่วนโดยทางด้านสาวแมทก็ได้หาแค่ไม่เพราะได้ออกมาโพสต์รูปภาพอาชีพใหม่ของเธอนั่นเองสำหรับคู่รักของนางเอกสาวแมทพิรณีคงไทยและแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์แม้จะไม่เคยมีรูปคู่ลงหวานๆมาให้ได้เห็นกันบ่อยๆแต่ความรักของทั้งคู่เรียกว่ากว่าจะผ่านช่วงเวลาหนักๆมานานไม่ง่ายล่าสุดแมทได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องความรักโดยแมทได้ย้อนเล่าก่อนที่จะเจอความรักครั้งนี้ชีวิตเธอเรียบมาตลอดไม่มีอะไรต้องเครียดซึ่งตอนนี้ทำให้เธอต้องคำนึงถึงอะไรหลายๆอย่างถ้าสังเกตจริงๆแมทจะหายไปเลยไม่รับงานเพราะว่าแค่เรากระพริบตาเราก็ผิดแล้วทุกอย่างมันผิดไปหมดเราไม่เคยคิดว่าเราจะอยากสู้กับใครเพราะชีวิตเราไม่มีอะไรต้องเป็นเดือดเป็นร้อนหรือต้องเกลียดใครต้องรักใครขนาดนั้นแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้แมทได้เรียนรู้และเติบโตมากมันไม่มีอะไรถูกผิดมันอยู่ที่ว่าคนจะเลือกมองมุมไหนเท่านั้นเองเรารู้ตัวว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้ผิดศีลธรรมแค่นั้นเลยมาย้อนคิดว่าทำไมเราถึงทนได้แข็งแกร่งขนาดนี้เพราะว่าเรารู้ตัวว่าเราทำอะไรวิธีระบายความทุกข์ของแมทในตอนนั้นก็คือการฟายเธอบอกว่านิสัยที่ไม่ดีอย่างหนึ่งของเธอคือถ้าผิดจะยอมซีโรราบโดยดีแต่เมื่อมันไม่ใช่ก็พยายามที่จะอธิบายความจริงแต่ว่าตอนนั้นทุกคนคือไม่เอาแล้วคนพูดว่าทำไมไม่พูดก็พูดก็ไม่ฟังแล้วก็ว่าเราไปด้วยอยู่ดีก็ไม่รับงานไม่รับละครแคนเซิลทุกอย่างเพราะไม่อยากให้คนนู้นคนนี้ต้องโดนกระทบต้องไปแซะคืออันนี้เป็นสิ่งที่มันกระทบกระเทือนจิตใจเราที่สุดใครจะว่าแมทยังไงก็ได้แมทโอเคหมดในช่วงที่แมทและสงกรานต์ต้องผ่านมรสุมนั้นสิ่งที่ทำให้ผ่านมาได้ของทั้งคู่คือการเอนเตอร์เทนกันและกันแมทบอกว่าเขาชอบเล่นตลกให้ดูด้านสงกรานต์บอกคลายเครียดครับผมสไตล์เดียวกับพี่นิกกี้เน้นปล่อยมุกเมื่อถามว่าใครอารมณ์ร้อนกว่ากันแมทเผยว่าทั้งสองแต่เขาพยายามแมทก็อย่างที่บอกก็พยายามแมทเผยว่าตนเองนั้นเป็นคนขี้ห่วงส่วนใหญ่จะเป็นห่วงสงกรานต์ในเรื่องสุขภาพและร่างกายส่วนคำถามที่ว่าทำไมถึงเลือกคนนี้แมทเผยว่าเป็นเรื่องที่ดำเนินไปตามเรื่องราวตามจังหวะและเวลาก็ต้องยอมรับเพราะว่าตอนนั้นพี่สงกรานต์ไม่ได้อยู่คนแรกๆที่เราจะลองคุยเขาเป็นคนขยันอดทนตั้งใจทำอะไรก็จะตั้งใจมากๆตั้งแต่ตอนแรกถึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรไม่สบายใจ